กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอย่างทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะหลายท่านความรู้สึกไม่ต่างกับพวกเราเท่าไหร่นะครับก็เบื่อข่าวการเมืองกันอยู่เหมือนกันนี่ขอบคุณคุณเอริมากจากญี่ปุ่นเข้าใจความรู้สึกพวกเรามากๆบอกเบื่อข่าวการเมืองเหมือนกันแต่ต้องดูคนอ่านข่าวยังเบื่อเลยคนเข้าข่าวสัปดาห์นี้ผมกะไม่คุยการเมืองอ่ะคุยมาต่อจนมาหลายสัปดาห์แล้วคิดว่าจะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องญี่ปุ่นปล่อยน้ำกัมมันตภาพลงทะเลจริงแต่ว่าเมืองไทยก็แฮปปี้นะก็ยังกินกันอะไรกันแบบมันจะมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นจีนเนี่ยไม่นำเข้าแล้วนะ10จังหวัดบ้านเราเนี่ยอนุญาตให้นำเข้ามาตั้งนานแล้วฮ่องกงด้วยมั้งก็เป็นส่วนของจีนใช่ไหมฮ่องกงก็แบบไม่นำเข้าอ่ะแล้วคนญี่ปุ่นก็ประท้วงแบบไม่สิเธอต้องนำเข้าเอ้าแล้วผมก็เพิ่งคุยกับอาจารย์ทางเคมีล่าสุดบอกอาจารย์ตกลงมันบำบัดได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันทำได้แค่เจือจางเพราะว่าเวลาเรากินอ่ะเรากินปลาดิบเรากินซาซิมิคือสดๆใช่ไหมคะไม่ได้ผ่านถ้าผ่านความร้อนมันยังโอเคว่าระดับหนึ่งกับมันตะลังสียังไงก็ยังอยู่ใจคนใจคนคุณโก้ถ้าแบบเอ้าอย่างน้อยคนกินเอ้าความร้อนมันเจือจางนี่คือเวลากินอ่ะกินเรากินปลาสดๆคุณโก้เนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันหลายคนก็แซวท่านนายกท่านว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านมาค่ะว่ากันไปนะครับแล้วเขาจะไม่เป็นจริงๆหรอคุณโก้ก็เขาเป็นไม่ได้ไงไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นโควต้าของทางก้าวไกลไม่ได้กฎบอกว่าต้องเป็นหัวหน้าพรรคเขายังให้คำตอบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันก็ต้องรอศาลแต่เขาไปยื่นให้ศาลยื่นออกไปอีก30วันเอาแล้วก็คือแบบจะไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำฝ่ายค้านหรอก็เป็นพรรคอื่นไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยเปลี่ยนกลับถ้าเกิดสุดท้ายคุณพิธารอดจากเรื่องหุ้นสื่อแล้วหมออ่องคุณนิทันน่ะหรือว่าจะใช้วิธีแบบคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ต้องเถียงกันแต่สุดท้ายก็โดนยุบอะไรก็โหดไปโอ้ยอย่าล้อเล่นนะเห็นยังนั่งเขียนคำร้องนั่งร่างคำร้องอยู่เป็นเสื้อสีเขียวเลยแล้วที่แอดมินในเพจเนี่ยเอามาลงอ่ะครับรอเจอนะจ๊ะใครที่แบบไปซ่ากับแกไว้อ่ะแกฟ้องนะหลายคนก็ทักพี่พิมพ์มาเรื่องวงการบันเทิงเกาหลีอ๋อเป็นด้อมไหนกับเขาบ้างเนี่ยผมนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับเกินไปคุณก็เกินไปเอาเบรกนี้ข่าวสบายๆคุณผู้ชมอยากชวนคุยอะไรส่งเข้ามานะมีเวลาเดี๋ยวมาไล่เรียงความเห็นกันค่ะว่างเปล่าเป็นหนึ่งในสิบรายชื่อเปล่าเราอะไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวก่อนหน้านี้ค่ะคือทางราชทัณฑ์เองเนี่ยจะต้องให้คุณทักษิณแกเขียนไปว่า10รายชื่อของญาติที่จะเข้าเยี่ยมได้หลังจากทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องกักตัวไว้ก่อน5วันใช่ไหมคะดูเรื่องของโควิดอะไรกันไปแล้วก็หลังจากนั้นจะให้ญาติเข้าเยี่ยมได้10คนรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะ28คือวันนี้ค่ะเริ่มเยี่ยมได้วันแรกคุณณัฐธีทองปราศค่ะผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพพูดถึงการเปิดให้เข้าเยี่ยมอาการของนายทักษิณนะคะวันนี้28สิงหาคมคือตามระเบียบก่อนที่นายทักษิณจะเข้าเรือนจำเนี่ยต้องเขียนรายชื่อคนที่จะสามารถเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน10คนจากนั้นผู้ที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมจะต้องระบุวันที่ลงชื่อกำกับกับเจ้าหน้าที่เรือนจำไว้เมื่อถึงวันที่ลงทะเบียนไว้ก็คือเดินทางไปที่เรือนจำอะค่ะแล้วไปดูรายชื่อว่าสามารถเข้าเยี่ยมได้หรือไม่จำกัดเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน10คนใน1วัน1ครั้งครั้งละไม่เกิน40นาทีนะคะโดยในวันนี้ค่ะรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรายชื่อคนในครอบครัวหมดเลยแต่ว่าเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหรือจะเยี่ยมผ่านแอปก็ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ทางสถานการณ์นะคะแล้วก็การสนทนาทั้งแบบเจอตัวและผ่านกล้องเนี่ยผู้คุมจะยืนอยู่ใกล้ๆเสมอค่ะเต็มที่นะครับก็เขาไม่ใช่วิสิตชนเขาเป็นเทวดาจ้าตามที่ลูกสาวเขาบอกมาก็ตามนั้นแหละเป็นเทวดาแล้วทำไมต้องมาเข้าคุกยังไม่ได้เข้าคุกเลยสักวินาทีหนึ่งถูกไหมคุณก็เข้าแล้วสิเข้าไปแดน7แล้วก็จะนอนแล้วก็นอนไม่ได้ไงความดันขึ้นเข้าไปสถานพยาบาลของเขาแล้วค่ะแดน7เนี่ยสถานพยาบาลแดนพยาบาลนะอย่างไรก็ตามนะครับความเคลื่อนไหวของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการดูแลคุณทักษิณว่าดีเกินไปหรือไม่แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคไทยพรรคดีนะต่อให้เขาไม่ได้ส.ส.แต่เขาก็ยังทำกิจกรรมทางการเมืองกันอยู่นะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็ออกแถลงนะครับเรื่องของจุดยืนที่มีต่อกรณีของนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกิดความเท่าเทียมนะแล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณเองก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ด้วยก็ไม่สมควรที่จะไปยื่นขอพระราชทานอภัยโทษนะครับมีแถลงการเนื้อหาหลักๆหลายข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็ขอให้กองทัพบกและอัยการสูงสุดเร่งรัดดำเนินคดีหมิ่นประมาทและคดีความมาตรา112ของคุณทักษิณ
2ขอคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรางของคุณทักษิณเนื่องจากเห็นว่ายังเป็นนักโทษอันจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอในทักษิณนั้นเกี่ยวข้องกับคดีความ9คดีโดยปรากฏคดีที่ศาลยกฟ้องหรือปปช.ยกคำร้องแล้ว4คดีคดีที่ศาลมีคำพิพากษา4คดีทั้งหมดลงโทษจำคุกอันนี้นับรวม12ปีนะแต่ว่ามีคดีที่หมดอายุความก็คือคดีที่ดินรัชดา2ปีอันนั้นหมดอายุความแล้วก็บางคดีที่จำคุกซ้อนกันและต่อเนื่องจึงเหลือจำคุก8ปีอันนี้เราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วว่าคดีอะไรที่มันนับโทษต่อกันไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้นับโทษต่อจนเหลือจำคุก8ปีนะครับแถลงข่าวยังระบุด้วยว่าขณะนี้เนี่ยยังมีคดีที่ค้างอยู่ในศาลอีก1คดีคือคดีที่กองทัพบกยื่นฟ้องคุณทักษิณหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองและการยึดอำนาจการปกครองของคสช.ซึ่งกระทบถึงกองทัพบกและคดีนี้กองทัพบกเองก็เป็นโจทยื่นฟ้องคุณทักษิณโดยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทและกระทบความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา326และมาตรา328โดยคดีมาตรา326และ328นั้นศาลรับฟ้องแล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคมปี58ศาลอาญาออกหมายจับคุณทักษิณเนื่องจากไม่มาศาลและมีการจำหน่ายคดีไว้เป็นการชั่วคราวหากได้ตัวจะขอรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับนอกจากนี้ทางคุณหมอวรงค์เนี่ยก็บอกด้วยว่ายังมีคดีที่เป็นความผิดร้ายแรงอีกคือความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการหมิ่นประมาทดูหมิ่นซึ่งหมายจับมีอายุความ15ปีอัยการสูงสุดมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องคุณทักษิณข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมนะครับซึ่งนายทักษิณมอบหมายให้ทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดขอให้อัยการสูงสุดมีคำสั่งทบทวนความเห็นดังกล่าวให้มีการสอบคำให้การพยานเพิ่มอีก10ปากคดีนี้เนี่ยยังรออัยการสูงสุดสั่งการลงมาอยู่นะดังนั้นทางพรรคไทยภักดีจึงขอถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีที่ยังเหลือการจำคุกจะดำเนินการอย่างไรและ28สิงหาคมนี้10นาฬิการองหัวหน้าพรรคไทยภักดีจะไปยื่นหนังสือคัดค้านผ่านทิพย์ดีกรมราชทัณฑ์เพื่อคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะบุคคลด้วยครับค่ะส่วนสว.สมชายแสวงการนะคะโพสต์เฟซบุ๊กค่ะฝากเตือนด้วยหวังดีไม่มีขู่ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหนแต่ประวัติศาสตร์สอนเราไม่ให้เดินพลาดซ้ำแล้วก็แฮชแท็กกงล้อประวัติศาสตร์คุณสมชายแชร์โพสต์นะคะ9ปีลุงตู่8ปีป๋าเปรมโชติช่วงชัชวาลครม.รับไม่เสวยสุขเศรษฐกิจเฟื่องฟูฟองสบู่คอร์รัปชันบุฟเฟ่ต์แคบิเนตจบไม่สวยด้วยรสช.รัฐบาลใหม่ดูบทเรียนอย่าพลาดซ้ำกงล้อประวัติศาสตร์ครับเนื้อหาที่พี่เอกสมชายโพสต์เนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์กับวิทยุเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงอยู่ว่าสถานการณ์มันคล้ายๆกับจะวนกลับมาสมัยยุคที่ป๋าเปรมเนี่ยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเก็บรวบรวมสะสมเรื่องของเงินทุนต่างๆของประเทศแล้วประเทศไทยฟองสบู่กำลังฟูเลยช่วงนาชาติเข้ามาแต่สุดท้ายมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าบุฟเฟ่ต์คาบิเนตนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารแล้วยุคนั้นคือโกงกินกันเละเทะอย่างที่เราทราบกันแล้วสุดท้ายอ่ะหลุดหมดนะคะปู่สิทธิ์จิรโรจน์เพราะอะไรเพราะไม่มีกฎหมายรองรับใช่ดังนั้นเนี่ยคืออย่ามาใช้คำว่าอะไรดีคุณโก้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและพวกการยึดทรัพย์เพราะอะไรทุจริตคอร์รัปชันก็เหมือนที่หลายคนชอบทักมาว่าแล้วคุณทักษิณเนี่ยทุจริตไปเท่าไหร่อะไรอย่างไรยึดทรัพย์กลับมาอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ได้แค่คดี 76,000 ล้านที่ยึดได้ไม่เต็มอ่ะนะ 40,000 กว่าล้านอ่ะเอามาหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ภาษีที่ตอนแรกจะต้องมีการประเมินกันสุดท้ายก็เก็บไม่ได้ภาษีขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นเพราะเจ้าของตัวจริงคือคุณทักษิณไม่ใช่โอ๊คเอ็มอิงส่วนจำนำข้าวเองก็ต้องไปเรียกกับเอกชนซึ่งเอกชนก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วใช้หนี้กันไปดิเอกชนบางคนน่ะคือโดนคดีนี้ใช่ไหมคะโดนคดีบ้านเอื้ออาทรว่ากันว่าอยู่โรงพยาบาลรัฐ อันนี้มีคนเล่าให้ฟังเสียปอเหรอ yeah. แล้วก็เหลือคุกอีกไม่กี่ปีอะถ้าฉันเห็นนะว่าแบบโทษหมดปุ๊บเธอเดินปล่อเลยอ่ะฝากพี่เจี๊ยบอมรัตน์ช่วยแช่งหน่อยเถอะนั่นแหละไม่ค่อยอยากแช่งใครนะพี่สมชายก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนกับยุคนี้คือเอาล่ะพลเอกประยุทธ์อยู่มา 8-9 ปีฝ่าฟันวิกฤตเรื่องของโควิดมาแล้วก็สั่งหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าเป็นช่วงที่วินัยการเงินการคลังบ้านเราดีเงินสำรองระดับของประเทศเนี่ยลำดับ14ของโลกหรือยังไงเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ใช้หนี้ไปได้เยอะเยอะที่สุดเลยด้วยครับแต่ว่าเนี่ยแหละพอเปลี่ยนรัฐบาลกลับมาเป็นพรรคการเมืองปุ๊บเนี่ยกลัวจะกลับไปเป็นเหมือนสมัยยุคนาชาติไง
ือเต็มที่กันเลยทำอะไรก็ทำเพราะไม่ได้มาเป็นรัฐบาลนานเห็นป่ะที่เหมือนที่ดิฉันบอกคุณกลัวมาสักครู่นี้ป่ะเซนต์มันบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเราไม่รู้เราจะฝากความหวังไว้ที่ใครก้าวไกลคุณเรียนงานมาแล้ว4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้ว่าเธอมีความแค้นสูงมากเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้เต็มที่ไปเลยค่ะเราเชียร์นะส่วนดร.แดกค่ะธนกรมังบุญคงชนะนะคะโพสต์ใน Facebook ค่ะก็คือขอบคุณพลเอกประยุทธ์ตอนนี้หลายหน่วยงานทั้งของหน่วยที่ในเฟซเอ่ยในอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเริ่มโพสต์ขอบคุณพลเอกประยุทธ์สตองอาร์มี่อะไรนะสตองโซลเดอร์สมาร์ทโซเยอร์อะไรสักอย่างอันนั้นของ PR ของกองทัพเลยก็โพสต์ขอบคุณพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยอีกหน้าที่หนึ่งนะคะดร.แดกค่ะก็ถือว่าลุงตู่เป็นผู้มีพระคุณแหละเพราะว่าก็คือขนาดตั้งเป็นรองโฆษกปุ๊บตั้งเป็นโฆษกเลยลาไปเป็นส.ส.ยังดึงมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะนี่แล้วก็โพสต์ภาพนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะลุงตู่ในดวงใจแล้วก็ขอบคุณพลเอกประยุทธ์นะคะที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยึดมั่นต่อประชาชนดำรงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกที่ยาวนานของไทย9ปีก็ขอบพระคุณลุงตู่นะที่พาสังคมไทยก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองแล้วก็กลับมาเป็นไทยแลนด์ 4.0 ขอบคุณที่จัดการเรื่องของโควิด-19 จนเราเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวหลังโควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่ยืนหยัดดูแลคนไทยสร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงวางรากฐานสร้างโอกาสพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมคมนาคมเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วก็รวมถึงงานด้านต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือความสัมพันธ์ไทยซาอุในรอบ30ปีความสัมพันธ์แล้วก็กลับคืนมาได้สำเร็จนะคะคุณธนกรบอกว่าสำหรับผมแล้วพลเอกประยุทธ์คือโมเดลของการเป็นนายกเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมมุ่งมั่นทำงานนะอุทิศแรงกายแรงใจยึดหลักกฎหมายนิติธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะคือก็อวยพรอวยค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าข้าราชการและนักการเมืองหลายท่านได้รับแรงบันดาลใจจากพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะสานต่องานด้วยนะคะในฐานะส่วนตัวเนี่ยคุณธนกรบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนให้โอกาสผมทุกๆเรื่องท่านเป็นผู้มีพระคุณและจะอยู่ในใจผมตลอดไปค่ะครับเมื่อสักครู่ที่เล่าสู่กันฟังคือเพจ Smart Strong Army นะโพสต์ตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์ขออภัยแล้วล่ะก็พูดถึง9ปีพลเอกประยุทธ์แต่งเป็นกลอนให้นะครับไม่อ่านให้ฟังละกันเพราะมันเยอะแล้วก็หลายคนเดี๋ยวเปลี่ยนช่องหนีไปอ่านกันเองถ้าสนใจแต่ว่าพูดเห็นโพสต์ของคุณแดกแล้วผมนึกถึงโพสต์ของอีกท่านนึงน่าสนใจดร.อาทิตย์อุไรรัตน์โพสต์ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะเล่าสู่กันฟังหน่อยละกันดร.อาทิตย์โพสต์ข้อความเป็นภาพใหญ่บอกแบบนี้ในทุนใหญ่บันดาลให้สำเร็จแล้วก็เขียนคำอธิบายไว้ว่าในทุนใหญ่เป็นทุนพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคไปตีความกันเองนะครับว่าพรรคไหนมีความสนิทสนมชอบพอเป็นพิเศษทั้งส่วนตัวและการเมืองกับทั้ง2พรรคได้ทุ่มเทเพื่อให้ทั้ง2พรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จได้สว.สนับสนุนอย่างท่วมท้นและให้การเดินทางกลับประเทศของบุคคลสำคัญของพรรคเรียบร้อยราบรื่นเพื่อสกัดกั้นมิให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตกมาถึงหัวหน้าพรรคอีกพรรคนึงที่รออยู่ในอันดับต่อไปเป็นการยิงนกนัดเดียวได้นก3ฝูงและที่สำคัญที่สุดขีดเส้นใต้ยังคุมพลังงานได้นั่นแหละให้ผู้ใหญ่เขาว่า ให้ผู้ใหญ่เขาว่ากันไปครับช่วงอาทิตย์นี้ก็น่าจะรอเรื่องของโผก่อนที่เราจะข้ามไปข่าวอื่นนะคะก็คือว่ารอโผทั้งหมดทั้งมวลที่เราอ่านมามันอาจจะจริงไม่อาจจะไม่จริงหรือแบบวินาทีสุดท้ายหยิบชื่อเปลี่ยนก็มีมาแล้วคือบางอันมันเป็นเรื่องของการโยนหินบางอันมันเป็นเรื่องของการเสนอไปจริงนั่นแหละแต่สุดท้ายพอคนเห็นชื่อแล้วต้องไปต่อรองไปสู้กันต่อโยนหินเช่นโยนหินให้ไม่เอาเป็นต้นโยนหินให้คนยี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหรือพักนี้เป็นของอันนี้แต่ว่าต่อรองกันไงว่างั้นฉันถอนตัวไม่ถอนตัวเหมือนยกตัวอย่างสมมติรัฐบริกลาโหมอย่างเงี้ย ข่าวมาตั้งสักพักนึงละเท่าสัปดาห์ที่แล้วคนที่เป็นข่าวเขายอมรับว่าใช่มีชื่อจริงเนี่ยกระแสสังคมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะโหมไปหนักมากเลยนะว่าไม่เอาหรอเอ้าก็ฟังเสื้อแดงเสื้อส้มไม่ยอมไงหรอไม่นะที่ฟังมาถ้าจะเอาก็คือได้ใช่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 แต่ต้องให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นไปก่อนว่าไม่เอาไงเอาหรอเอาหรอคุณไม่เห็นเนาะโนนแน่โนไม่น่าพลิกไม่น่าว่ากันไปคุณผู้ชมการเมืองเป็นเรื่องมายาแต่เรื่องจริงที่เรายังต้องเจอก็คือว่าพวกแก๊งหลอกลวงต่างๆอ่ะเมื่อเช้าเพิ่งฟังข่าวมาคือว่าครอบครัวหนึ่งคุณก็คงได้ฟังเหมือนกันนะคะที่แบบ
ลำพังตัวเองกับครอบครัวน่ะมีปัญหาเรื่องของการไปค้ำประกันแล้วยังมาโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดว่าภรรยาเนี่ยเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปเสียเงินไปเป็นล้านนะคะสุดท้ายหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจจบชีวิตทุกคนนะคะภรรยาลูก2คนอายุ11ปีกับ13ปีแล้วก็เชือดปาดคอตัวเองนะคะตัวเองรอดออกมาเตือนค่ะอันนี้ก็เป็นแก๊งปลอมอ่ะคุณผู้ชมไปทำเว็บแจ้งความออนไลน์แล้วหลอกโอนเงินนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นนายกสภาทนายความออกมาเตือนนะคะคุณวิเชียรชุบไทยสงฆ์ค่ะท่านนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพูดถึงรายละเอียดที่บช.สอท.ออกมาเตือนภัยวิชาชีพด้วยการสร้างเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ค่ะพฤติกรรมของเนี่ยแก๊งเนี้ยก็คือจะหลอกให้เหยื่อไปเพิ่มเพื่อนหรือแอดไลน์ไปยังบัญชีไลน์ที่แอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความชื่อบัญชีต่างๆอะค่ะก่อนจะให้คำปรึกษาใดๆเก็บเงินก่อนเก็บเงินค่าปรึกษาและสุดท้ายหลอกให้โอนเงินบอกว่าเนี่ยระเบียบการตรวจสอบทนายความเนี่ยน่าจะมีการลงนามกันในเร็วๆนี้แหละเหยื่อก็หลงเชื่อตนในฐานะสภาทนายความเตือนภัยมิจฉาชีพดังกล่าวนะคะหากสงสัยว่าบุคคลที่แสดงตัวเป็นทนายความและพยายามจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็นทนายความจริงหรือไม่อันนี้คุณตรวจสอบเบื้องต้นไปได้ที่ทะเบียนของสภาทนายความนะคะโดยทำเป็นคำร้องขอตรวจสอบหรือจะยื่นตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำได้ค่ะโดยผู้ร้องจะต้องยื่นชื่อนามสกุลผู้ขอตรวจสอบแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยจะถูกบุคคลที่แอบอ้างเป็นทนายความแล้วคุณก็ส่งไปที่อีเมลหรือไลน์ที่เป็นทางการของสภาทนายความแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบทางสภาทนายความเขาจะไปตรวจสอบนะคะแต่ท่านเตือนมาเลยนะคะว่าก่อนที่จะตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นทนายความหรือไม่อย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าเพิ่งโอนค่าปรึกษาค่าว่าจ้างทนายความมาค่ะยิ่งถ้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยเนี่ยอันนี้คุณเอาประวัติเขาไปตรวจสอบก่อนย้ำนะคะวิธีการตรวจสอบอย่าไปฟังคนที่แอบอ้างว่าเป็นทนายในปัจจุบันเนี่ยบัตรทนายความปลอมกันเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ตรวจสอบที่มาก่อนวิธีที่ง่ายๆอย่างนึงก็คือว่าอาจจะต้องดูว่าเพื่อนเคยใช้บริการทนายความคนไหนอ่ะอาจจะต้องเป็นแบบนั้นก่อนคุณโก้เพราะว่าเอาอย่างน้อยเขาเป็นทนายความจริงเขามีผลงานทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยเขาเป็นทนายจริงใช่มาดูประเด็นนึงที่แชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของทางเท้ากลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกแล้วหลังจากที่เราก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าไปขายกันตามทางเท้าอย่างเอกเริกในหลายท้องที่ที่ก่อนหน้านี้เคยจัดระเบียบกันไปนะคือฟรีสไตล์กันแล้วเหรอคะฟรีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่อ๋อไม่เราพูดว่าไม่ว่าอะไรหรอไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเคลียร์กันยังไงคุยกันยังไงนะครับในเพจแฟนเพจเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ไปเอาภาพมาให้ดู2โพสต์เรื่องของพื้นที่บริเวณบาทวิถีหน้าสยามสแควร์ฝั่งที่ติดกับถนนอังรีดูนางนะครับบอกว่าจริงๆสยามสแควร์ฝั่งติดอังรีตรงข้ามพารากอนมันจะเป็นช่วงหัวโค้งตรงนั้นนะคนไร้บ้านนอนข้างถนนขยะเกลื่อนวันดีคืนดีมีการตั้งวงเล่าทะเลาะเบาะแว้งนักท่องเที่ยวเดินก็ต้องเลี่ยงแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งเป็นภาพแผงค้าริมถนนที่กลับมาอีกครั้งนะครับเป็นภาพแผงลอยที่สยามตอนคุ้มครึ่ง26สิงหาคมกลับมาเละอีกแล้วหลังจากหายไปหลายปีพื้นที่สำนักงานเขตปทุมวันนะครับซึ่งภาพแบบนี้เราไม่ได้เห็นมาหลายปีนะสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สมัยพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยมีการจัดระเบียบนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการค้าขายบริเวณทางเท้าช่วงสยามสแควร์นะครับแต่ล่าสุดก็อันนี้ภาพเมื่อวันที่26กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเขาจัดระเบียบกันแทบตายนะครับพาไปดูอีกประเด็นหนึ่งละกันจริงๆเป็นโพสต์ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับของคุณหมอท่านหนึ่งอันนี้ส่วนตัวนิดนึงท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองอายุพอๆกันคุณหมอเทวินชาคริยานุโยคนะครับพูดถึงเรื่องของอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าโพสต์เนี้ยแชร์กันไป 2-3 วันเกือบ 20,000 แชร์แล้วนะคนน่าจะเห็นกันหลักล้านคนแล้วนะครับคุณหมอเล่าเคสว่ามีพยาบาลมาแจ้งว่าเด็กอายุ16เนี่ยเจ็บหน้าอกคุณหมอก็เลยซักประวัติน้องรูปร่างผอมสูบบุหรี่ไฟฟ้าจัดบอกว่าเจ็บหน้าอกเวลาหายใจไม่ได้ยกของหนักแล้วก็มีผลเอ็กซเรย์ดังรูปแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวจะไปเฉลยในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์คุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้อาการของน้องก็คือลมรั่วในช่องปอดขวาทำให้ปอดขวาแฟบปลายลูกศรตามภาพก็คือแฟบจนไปรวมกันเป็นก้อนตรงกลาง
ปอดขวาเนี่ยมีอยู่3ภูอยู่ไม่เท่ากันเห็นเป็นก้อนครุขระตามภาพเอ็กซเรย์ก็คือเป็นฝ้าขาวๆนะคือมันแฟบจนไปติดกันเป็นก้อนอะคนไข้จะมาด้วยอาการเหนื่อยหรือว่าเจ็บหน้าอกหายใจไม่สุดเคสนี้มาจากการใช้พอตหรือว่าอีซิการ์ตก็คือบุหรี่ไฟฟ้าคุณหมอบอกว่าในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีนิโคตินปริมาณสูงมากกว่าบุหรี่ปกติโปรพิลีนไกลคาโรแล้วก็สารแต่งกลิ่นการสูบแบบอัดก็มีผลบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุหรี่ธรรมดาเลิกได้เลิกเถอะแล้วคุณหมอก็บอกว่าในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีรายงานเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าเป็นของใหม่งานวิจัยระยะยาวแบบที่ติดตามอาการเนี่ยน่าจะมีแต่ค่อนข้างทำได้ยากเพราะองค์ประกอบของสารบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแต่ละองค์ประกอบหลักๆก็อย่างที่บอกไปว่านิโคตินมันมากกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบกับกรณีการขับรถเร็วทุกคนรู้ว่าเป็นอันตรายแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดก็โทษเพราะว่าขับรถเร็วไงการสัมผัสสารต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยมารองรับว่าปลอดภัยเหมือนยานะแต่มันคุ้มไหมที่จะเอาปอดเราเอาร่างกายเราไปแลกร่างกายเรามีค่าประเมินค่าไม่ได้เลิกได้เลิกไม่ได้ไปต่อหมอพร้อมดูแลรักทุกคนเนาะอายุ16เท่านั้นนะครับแล้วสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเหรอคะใช่เพราะอะไรรู้ไหมคุณโก้มันสูบง่ายมันมีกลิ่นผลไม้อันนี้ดิฉันไม่ได้โฆษณาให้นะคะมันไม่เหม็นไม่แสบคอบุหรี่ธรรมดาใช่ไหมเออเขาจะรู้สึกว่ามันหอมแต่ไม่เลยนะมันเหม็นมากด้วยแล้วถ้าเวลาจะสูบนะคะอยากจะให้เอาที่ครอบอะแล้วสูบแล้วจะคุณจะได้รู้ว่าควันมันเป็นยังไงไม่ใช่สูบไปแล้วเป็นไอน้ำอย่างเงี้ยไอน้ำมันเหม็นคนอื่นที่เขาไม่ชอบไงคุณโก้สูบในอาคารสูบในอะไรแบบนี้แล้วหลายคนเขาถือว่าก็บุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นไรนี่เดินตามท้องถนนก็สูบมันผิดกฎหมายจ้ะเมืองไทยยังไม่อนุญาตจ้ะนี่อันนี้ส่วนตัวแล้วนะคุณโก้เพราะดิฉันเป็นคนแพ้ควันบุหรี่ครับเป็นคนไม่สูบบุหรี่แล้วไม่ชอบด้วยอยากให้เสนอว่าใครที่จะสูบบุหรี่ไหมฮะเอาครอบแล้วก็สูบเลยคุณเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาคุณสูบอ่ะมันเดือดร้อนคนรอบข้างหรือให้คนรอบข้างช่วยกันแสดงท่าทีชัดเจนเลย คุณจำได้ไหมมันจะมีโฆษณาหนึ่งของสสสมั้งที่แบบนั่งกันในที่สาธารณะแล้วผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเรารู้จักกันไหมคะไม่นะครับแล้วคุณมาทำร้ายฉันทำไมคะเพราะคนสูบบุหรี่คุณยังมีก้นกรองแต่คนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่แล้วเขาต้องเดินผ่านกลิ่นเขาได้รับกลิ่นเต็มๆอันตรายมากโดยเฉพาะนะคะบ้านไหนที่คุณมีลูกเล็กอ่ะคุณจะรู้อ่ะนี่ก็น่ากลัวเอลนีโญค่ะภัยแล้งที่อาจจะเป็นปัจจัยคุกคามเศรษฐกิจของไทยนะคะเรื่องนี้ Voice of America ของสหรัฐค่ะเขามีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลของภัยแล้งอะค่ะจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วนี่แหละจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความยากจนรุนแรงขึ้นด้วยปีนี้ค่ะมีรายงานว่าฝนบ้านเราตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะลดลงร้อยละ25ทั่วประเทศคืออย่าคิดว่าโอ้โหกรุงเทพน้ำท่วมฝนตกหนักขนาดนั้นไม่ค่ะแต่ไม่ได้ไปตกในที่ที่ควรจะตกไงคะเหนือคงเหนือเขื่อนเนี่ยไม่มีแล้วน้ำท่าในบางเขื่อนใช้ได้อีกแค่ 10% ถ้าฝนไม่ตกอ่ะคุณโก้อาทิตย์ก่อนไม่ได้เล่าลำตะคองแห้งจนมิตรภาพสายเก่าวิ่งได้อ่ะลงไปกินข้าวไปนั่งกันแบบแฮปปี้เลยอะค่ะในรอบ50กว่าปีอะถนนในตำนานครับนักคุณชวัตมาศิวพรชัยนักอุตุนิยมวิทยาของไทยบอกว่าภาคกลางของไทยฝนตกน้อยค่ะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาดังที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO บอกเอาไว้เลยนะคะกรกฎาคม66เนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่เมษาเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดในไทยและแนวโน้มจะยาวด้วยค่ะที่เราจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปรวมกับเอลนีโญในปีนี้นะคะนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะเอลนีโญทำให้เกิดน้ำอุ่นแล้วน้ำอุ่นส่งผลต่อสภาพอากาศแห้งและปริมาณน้ำฝนมันจะไปลดปริมาณน้ำฝนนะคะทำให้มีอากาศร้อนจัดในภูมิภาคเอเชียปีนี้ความร้อนจัดยังพบได้ที่อินเดียจีนลาวปากีสถานแล้วก็เวียดนามนะคะตรงข้ามกับปรากฏการณ์ลานิญาที่การระบายความร้อนตามธรรมชาติของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเกิดขึ้น 1-2-3 ปีแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเดือนเมษายนจังหวัดตากอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนะคะ 45.5 องศาเซลเซียส
โอ้โหแล้วมันร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะความชื้นสัมผัสก็ร้อนด้วยคือถ้าดูฟิลสไลด์หรือว่าไปรวมกับความชื้นต่างๆเนี่ย 53.9 องศาเซลเซียสในจังหวัดชลบุรีและภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นร้อนมากขึ้นใช้ไฟมากขึ้นค่ะที่บ้านเอ่ยร้านอาหารเอ่ยห้างเอ่ยส่งผลทำให้การใช้พลังงานของบ้านเราเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ต้องดูบ้านไกลไม่ต้องดูบ้านใครไกลค่ะพฤษภาคมดิฉันค่าไฟเนี่ยเต็มที่เนี่ยประมาณ 1,000 ต้นๆ 2,300 จ้ะ 2,300 จ้ะเยอะกว่าบ้านผมอีกใช่เพราะว่าดิฉันต้องนอนตอนกลางวันครับแล้วกลางวันไม่เปิดแอร์ไม่ได้นอนกลางวันก็ต้องเปิดแอร์ครับเพราะฉะนั้นรายได้ที่ได้มาทั้งหมดจ่ายค่าไฟจ้ะอื้อแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เห็นแล้วค่ะเขื่อนลำตะคองกลายเป็นแบบอันนี้คือเขื่อนนะที่แห้งอย่างเงี้ยรีบไปถ่ายรูปคุณผู้ชมน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากนะเออซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจของไทยแล้วก็พืชผลต่างๆนะคะร้อนมากพืชผลบางอย่างอาจจะชอบแต่ข้าวข้าวโพดและอ้อยคือ3ผลิตภัณฑ์นี้เป็นรายได้ครัวเรือนของผู้ปลูกอะค่ะลดลงแต่ว่าข้าวเนี่ยข้าวถุงเดือนหน้าขึ้นราคานะครับส่วนนึงมาจากว่าแล้งและอินเดียลดการส่งออกทำให้ราคาข้าวตลอดโลกพุ่งสูงขึ้นผลผลิตบ้านเราลดเหมือนกันทางการห้ามแล้วห้ามทำนาปรังแต่คุณคิดว่าเกษตรกรจะเชื่อไหมอ่ะบางพื้นที่เหมือนจะไม่ให้ทำนาปีด้วยนะแล้วมันเป็นอาชีพเขาไหมเขาถามว่าเอาเงินมาจากไหนไปกู้มาเนี่ยฟื้นปงฟื้นปุ๋ยคือทำก็ไม่มีน้ำให้มันยังมีน้ำอยู่ประมาณ 10% คือถ้าชาวนาจะทำอ่ะยังไงเขาก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำให้คุณโก้ไม่เปิดได้หรอเห็นใจนะคะเห็นใจแต่มันก็ต้องดูภาพรวมด้วยอะไรด้วยเนาะซึ่งเกษตรเศรษฐกิจภาคการเกษตรเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9ของ GDP บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพืชผลต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอันนี้น่าเป็นห่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนนะคะเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะหดตัวเพราะความกังวลเรื่องของสภาพอากาศและความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งทางด้านของคุณเกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าภัยแล้งอาจจะขัดขวางความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรของไทยในระยะยาวได้นะคะโอกาสนี้ควรจะผลักดันคนที่สามารถทำได้เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแรงงานจะยิ่งกดดันภาคเกษตรให้ลดลงอีกนะคะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นด้วยอันนี้อาจารย์เกียรติอนันต์ได้กล่าวเอาไว้นะนะคะครับมันแห้งขนาดนี้ทำอะไรได้คุณโก้โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะจะไปเลี้ยงโคคุณธรรมนัสแกแจกที่ดินทำกินยันเลยไม่มีน้ำไงจะทำอะไรกินอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันอ่ะคุณอ่ะพักสักครู่ช่วงหน้าเช่นเคยครับทุกวันจันทร์เดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่วีนะครับวันนี้ส่งเสียงมาจากทางไกลอีกแล้วมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ